สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Hangout Channel เหมือนเดิมครับแล้ววันนี้พิเศษมากเราได้สิ่งนี้มาครับนี่คือ MSI Core Gaming Handheld รุ่นแรกของ MSI เอาใจเกมมิ่งแบบพกพาโดยเฉพาะถ้าอยากรู้ว่าเครื่องนี้มีอะไรเจ๋งมีอะไรดีเดี๋ยวเราไปดูกันและนี่ก็คือตัวจริงของเขาครับนี่สวยมากออกแบบดีไซน์ได้ดีมากเลยครับดูสิออกแนวแบบสีดำสวยๆอย่างนี้เลยการออกแบบครับเขาออกแบบตามแบบสรีระวิทยาของมือมนุษย์นะดูความโค้งรับเข้ามือนี่เห็นปะดูมือผมจับปุ๊บพอดีเลยนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางครับจะอยู่ตรงนี้บวมๆข้างๆนี้แล้วก็นิ้วชี้ครับจะถูกประคองนี้เพื่อกด LR พอดีเป๊ะมากเลยเขาออกแบบมาดีจริงๆครับพอจับปุ๊บถนัดมือทันทีไม่ได้รู้สึกว่ามันมีอะไรทิ่มมีอะไรแบบขัดไม้ขัดมืออะไรอย่างงี้ไม่มีเลยนะออกแบบได้ดีมากครับผมอยากให้คุณดูตรงเนี้ยมันจะมีความแบบมนๆรับอุ้งมือมากดูอุ้งมือผมนะอุ้งมือปุ๊บมันจะลงตรงนี้พอดีเลยครับเนี่ยปุ๊บโอ้โหแบบเป๊ะแบบเป๊ะมากๆ MSI เครื่องนี้ครับออกแบบการจับถือได้ดีมากๆรวมถึงตำแหน่งด้านหลังครับพวกปุ่มมาโคอะไรพวกนี้ดูสิพอดีมือครับมันจะอยู่ตรงนิ้วกลางพอดีเลยเดี๋ยวผมจับไปดูเห็นปะนี่ครับพอดีเป๊ะพอมันเข้ามือเราเนี่ยมันทำให้เราเล่นเกมได้นานขึ้นสนุกกับการเล่นเกมมากขึ้นและนอกจากดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่ออุ้งมือของเราแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้ครับอยู่ที่675กรัมถามว่าถ้าถือนานๆรู้สึกล้าไหมมันก็มีบ้างครับแต่ปกติผมจะถือเล่นอย่างนี้เนี่ยผมจะวางกับโต๊ะแบบนี้ครับแล้วก็เล่นหรือถ้านอนนะผมจะตะแคงอย่างนี้ผมจะเอาหมอนอันนึงมาวางแล้วผมจะตะแคงแล้วก็นอนเล่นตะแคงอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่มีปัญหาอะไรครับสำหรับผมไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องถืออย่างนี้เล่นแบบรถไฟ BTS เนาะมันจะต้องแบบถืออย่างนี้ตลอดเวลาอันนี้อาจจะแบบปวดตรงนี้หน่อยนึงถ้าถือเป็นเวลานานๆสักชั่วโมงนึงอะไรแบบเนี้ยจะมีความรู้สึกปวดตรงนี้แหละและส่วนสำคัญครับก็คือเรื่องหน้าจอเนาะหน้าจอตัวนี้มีขนาด7นิ้วทุกคนขนาด7นิ้วดูสิเบิ่มๆเลยใหญ่ๆเลยอ่ะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเกมเมอร์สายพกพาที่แบบมาจากโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยเคยเล่นแบบเกมมิ่งโทรศัพท์แบบจอเล็กๆนี่คุณมาเจอจอ7นิ้วครับโอ้โหเต็มตาแน่นอนจอตัวนี้ครับเป็นจอ IPS ความละเอียด Full HD และมี Refresh Rate สูงถึง120 Hz ทุกคน120 Hz เล่นลื่นมากเล่นลื่นมากจริงๆและจากที่ผมทดสอบด้วย Spider-X Pro ครับเจ้าตัวนี้ครับจอเขาอะความเที่ยงตรง sRGB อยู่ที่ 97% ถึงจะเป็นจอเกมมิ่งเล็กๆแบบนี้แต่ sRGB ก็ 97% นะครับจอบางคนอะจอ PC เลยนะบางคนยังไม่ถึง 70% ด้วยซ้ำผมบอกเลยว่าจอค่อนข้างดีเอาไปใช้เล่นเกมเนี่ยค่อนข้างเที่ยงตรงและที่สำคัญคือมันทัชสกรีนได้ทุกคนเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับเราสามารถแบบสไลด์เปลี่ยนกิ้งเปลี่ยนเกมอะไรอย่างนี้ได้เลยมันก็เป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาเลยครับเป็น PC เครื่องหนึ่งอ่ะคือคุณสามารถทำได้ทุกอย่างเหมือน PC เหมือนโน้ตบุ๊กเลยทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเล่นเกมหรือตัดต่อก็ทำได้นะทำเป็นเล่นไปผมบอกเลยนะเครื่องนี้ตัดต่อได้นะโอเคครับต่อมาผมว่าเราไปดูพวกปุ่มพวกอะไรแบบนี้มาดีกว่าสิ่งแรกที่เราจะเห็นเลยครับก็คือนี่พวกอนาล็อกพวกปุ่มจอยต่างๆปุ่มทั้งหมดเนี่ยก็เป็นดีไซน์แบบ Xbox พวก XYBA อะไรแบบนี้ครับเหมือน Xbox หมดเลยปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มทิศทางเนาะสำหรับตัวอนาล็อกของเขาครับฟีลลิ่งมันอ่ะมันจะเป็นแบนลื่นๆหน่อยนึงด้วยความที่ผมเป็นคนที่มือมันง่ายมากเหงื่อออกเยอะเป็นคนที่นิ้วใหญ่คุณดูดิเริ่มเลยมันก็เลยไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับตัวอนาล็อกเนี่ยสำหรับผมมันเล็กไปแต่มันแก้ปัญหาได้ง่ายๆเลยครับโดยการซื้อพวกจุกซิลิโคนอนาล็อกเนี่ยเราสามารถซื้อมาใส่ได้อย่างผมเนี่ยผมก็ซื้อมาใส่แล้วก็หนุนให้มันยาวขึ้นนิดนึงเห็นไหมเนี่ยมันจะมีความโน้ขึ้นมานิดนึงแล้วก็อีกปุ่มนึงครับผมชอบเป็นแบนผมก็ซื้อมาใส่ปุ๊บอย่างเงี้ยเรียบร้อยละทีนี้มันก็ใหญ่สะใจแล้วก็หนืดมือแล้วครับด้วยความเป็น MSI ครับเขาก็จะใส่พวก RGB เข้ามาแล้วมันเปลี่ยนได้หมดเลยนะสามารถไปเปลี่ยนได้ใน MSI Center M นะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจากนี้เนาะปุ่มตรงนี้เขาก็จะเป็นปุ่ม View นี่ปุ่ม View หรือว่าปุ่ม Select นั่นแหละที่เรารู้จักกันในจอยเกมคอนโทรลเลอร์ปุ่ม Select ปุ่ม View ตรงนี้ส่วนปุ่มนี้ครับจะเป็นปุ่มเรียก MSI Center นะนี่ปุ่มข้างบนนี้ครับก็จะเป็นปุ่มแบบปุ่ม Start อะไรแบบนี้ในจอยก็จะเป็นปุ่ม Start พวกเรียกเมนูต่างๆเนาะส่วนปุ่มสุดท้ายตรงนี้ครับจะเป็นปุ่ม Quick Setting พอเรากดปุ๊บมันจะขึ้นหน้า Setting มาให้เราแบบคร่าวๆเราสามารถเลือกปรับได้นะกระทึบลงมาตรงนี้ครับคุณจะเห็นรูๆ2รู
ูเห็นไหมสองรูนี้ครับคือไมโครโฟนนั่นหมายความว่าเราสามารถเล่นเกมไปแล้วก็พูดกับเพื่อนได้ส่วนของลำโพงครับนี่คุณเห็นไหมคุณเห็นบากสองบากเห็นไหมซ้ายขวาซึ่งลำโพงเนี่ยเสียงค่อนข้างโอเคเลยนะลำโพงเสียงแบบไม่ได้มีแต่แหลมอะมีทุ้มด้วยหน่อยๆตอนเปิดเพลงตอนอะไรแบบเนี้ยเครื่องสั่นเลยนะลำโพงเนี่ยค่อนข้างจะดังมากๆครับเดี๋ยวยังไงไปลองฟังดูหน่อยแล้วกันเรียบร้อยครับด้านหน้าหมดแล้วไม่มีปุ่มอะไรแล้วมาดูด้านท้ายกันหน่อยดีกว่ามันจะมีพอร์ตอยู่ข้างหลังด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอร์ตที่เขาให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างนะมาที่ด้านนี้ดีกว่าก็เป็นปุ่ม power ครับแล้วก็เป็นสแกนนิ้วด้วยนะในปุ่มเดียวกันเปิดเครื่องปิดเครื่องตรงนี้ได้เลยตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะถ้าชาร์จอยู่ก็จะเป็นสีส้มๆกระเถิบมาอีกหน่อยนึงเป็น SD card ถ้าจะหวังว่าคุณจะเล่นเกมโดยการซื้อ micro SD card มาใส่ตัวนี้สัก1 TB แบบเนี้ยเอามาใส่ปุ๊บแล้วเล่นเกมผ่านเนี่ยไม่เวิร์คผมบอกเลยมันช้าครับมันช้าถ้าไปโอนถ่ายข้อมูลวิดีโอรูปภาพอะไรเงี้ยได้อยู่ก็เถอะมาอีกหน่อยนึงครับเป็นพอร์ต Type C ซึ่งไม่ใช่ Type C ธรรมดาตัวนี้เป็น Thunderbolt 4นี่หมายความว่าเราสามารถเอาพุทหน้าจอเอาพุทแทบจะทุกอย่างที่เรานึกถึงพวกพอร์ต LAN พวก USB hub พวกอะไรแบบเนี้ยสามารถเอาพุทออกได้จากช่องนี้เลยนี่เนี่ยพูดถึงช่องชาร์จและผมขอนิดนึงคือตัวเนี้ยเขาจะแถมอะแดปเตอร์มาครับแต่ผมขัดใจอะแดปเตอร์ตัวนี้มากคุณดูอะแดปเตอร์เขาน่ารักมากทำเท่มากสี่เหลี่ยมเล็กๆมีสาย Type-C วิ่งไปชาร์จอย่างนี้ยาวประมาณเมตร30เมตร40ประมาณนี้แต่ครับแต่เขาไม่ยอมเอาหัวปลั๊กเข้ามาใส่ตรงนี้เลยมันกลายเป็นว่าคุณจะต้องเสียบไอ้สายนี้นี่สายนี้คุณดูพอเสียบปุ๊บกลายมาเป็นหัวเงี้ย อันนี้เป็นข้อเสียเล็กๆนะแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเกือบดีแล้วอ่ะกระเถิบตรงมันตรงกลางครับเขาจะสลัก2 gaming ไว้เท่ๆกระเถิบมาอย่างนี้นึงครับก็จะเป็นช่องแจ็ค 3.5 ตัวนี้ครับก็จะเป็นแบบคอมโบเนาะมีทั้งหูฟังและไมโครโฟนรวมอยู่ในช่องเดียวกันถัดมาอีกหน่อยนึงเป็นเพิ่มลดเสียงและคุณจะเห็นช่องระบายความร้อนครับยาวมากมันไม่ใช่แค่ว่าลมออกด้านซ้ายกับด้านขวาเป็นช่องๆแบบนี้นะคุณมันออกทั้งหมดครับลมสามารถออกได้ทั้งแถวเลยแต่ตรงเนี้ยกับตรงนี้อาจจะแรงกว่าที่อื่นนิดนึงซึ่งจะบอกว่าผมประทับใจเรื่องการระบายความร้อนมากๆพอเล่นอย่างเงี้ยชั่วโมง2ชั่วโมงผมเล่นในห้องแอร์ประมาณ26องศาเครื่องไม่ร้อนเลยเครื่องไม่มีความร้อนใดๆทั้งสิ้นครับจับอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกร้อนอ่ะคือแบบเรื่องระบายความร้อนเนี่ย MSI ครับทำได้ดีมากๆตั้งแต่แล็ปท็อปของเขาอุปกรณ์เกมมิ่งของเขาส่วนใหญ่ครับมันไม่ค่อยร้อนเพราะว่าเขาออกแบบมาได้ดีครับเขาเชี่ยวชาญด้านระบายความร้อนจริงๆสำหรับ MSI นะตรงนี้ก็จะเป็น L1 L2 R1 R2 ครับปกตินี่อย่างนี้นะฟีลลิ่งของการกดครับผมรู้สึกว่าปุ่มมันนุ่มมากเลยปุ่ม R1 L1 เนี่ยมันไม่มีเสียงคลิกด้วยนะเดี๋ยวผมให้ฟังเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะไม่มีเสียงคลิกไม่มีเสียงกึกแล้วกดง่ายครับกดตรงไหนก็โดนเนี่ยกดตรงนี้ก็ได้กดตรงนี้ก็ได้โอเคเลยสำหรับฟิลลิ่งการกดแล้วก็ R2 L2 ครับค่อนข้างหนึบดีฟิลลิ่งเหมือนกดจอย Xbox จริงๆเลยมันแบบความหนืดประมาณนั้นเลยโอเคเลยนะพลิกมาด้านหลังกันครับจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เป็นรอยเหมือนกรงเล็บสีแดงๆเนาะก็ตามคอนเซปต์เขาคลอเหมือนโดนกรงเล็บข่วนอะไรแบบเนี้ยจะเป็นแบบ3ทางตรงนี้เท่ๆสีแดงๆเนาะตรงกลางเป็นโลโก้ MSI แบบเด่นชัดมากๆใหญ่มากโลโก้เขาตรงนี้ระบบระบายความร้อนของเขาครับเขาจะชื่อว่า Cooler Boost Hyper Flow มีพัดลมให้2ตัวครับอยู่ซ้ายขวาความเร็วสูงสุดครับ 8,000 รอบถ้าเกิดว่ามันหมุน 8,000 รอบตลอดก็มีเสียงแหละอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้และ2ปุ่มนี้ครับนี่คือปุ่มมาโครครับเราสามารถเซตค่าต่างๆเซตปุ่มต่างๆได้ใน MSI Center ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวบอดี้หน้าจอผมว่าผมพูดครบไปหมดแล้วล่ะต่อไปครับผมว่าเราไปดู MSI Center M ครับมันสามารถทำได้หลายอย่างมากอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นเกมเนี่ยเราสามารถมาแอดได้ปกติเขาจะซิงค์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเกมที่ลงนอกจากพวก Xbox Pass พวก Steam อะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ขึ้นตรงนี้เราสามารถมาแอดได้อย่างเจนชินImpact เนี่ยคือลงนอกไงลงนอกปุ๊บตัว MSI มันก็ไม่รู้ว่าไอเนี่ยเป็นเกมเราสามารถมาแอดเพิ่มได้นี่ครับประมาณนี้หน้าเนี้ยมันทำขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเล่นเกมได้แบบสะดวกมากยิ่งขึ้นอ่ะคุณลองดูคุณเห็นไอคอนไซเบอร์พังป่ะมันเล็กนิดเดียวมันจิ้มลำบากถึงจะทัชสกรีนได้แต่มันก็ลำบากเราเข้ามากดที่ MSI Center M ดีกว่าครับกดง่ายกว่าเยอะมากๆแล้วก็สามารถซิงค์ได้ครับคุณมี ID Stream มั้ยอะไรแบบเนี้ยแพลตฟอร์มไหนคุ
ณมีอะไรบ้างคุณสามารถแอดเข้าได้หมดเลยพวกต่อบลูทูธต่อ Wi-Fi อะไรแบบนั้นก็ต่อในนี้ได้เลยครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้เนาะแต่ที่สำคัญครับที่สำคัญที่ผมอยากให้ทุกคนดูมากๆเลยก็คือนี่ User Scenario หรือก็คือโหมดการทำงานต่างๆครับโหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานโหมดบาลานซ์โหมด Extreme พวกนี้ครับมาปรับในนี้ได้ตามความเหมาะสมที่คุณใช้งานคุณอยากประหยัดพลังงานก็ Super แบตเตอรี่บาลานซ์ก็กลางๆ Extreme ก็แบบสุดไปเลยอะไรเงี้ยแบบใช้พลังสุดๆไปแบบนี้แต่ที่มาใหม่แล้วที่ผมชอบมากๆเลยก็คือ AI Engine อันนี้คือสะดวกมากคุณไม่ต้องไปเลือก3อันนี่แหละเดี๋ยวตัว AI มันจัดการให้เลยคือผมลองแล้วผมลองใช้ดูพวก YouTube Netflix อย่างเงี้ยพัดลมมันจะเงียบทุกอย่างมันจะไม่ค่อยทำงานมันจะเหมือนซุปเปอร์แบตเตอรี่เลยมันจะแบบเงียบไปเลยครับแต่พอเล่นเกมครับแบบปิดจากการดูหนังปุ๊บแล้วผมเข้าเกมเลยคือพัดลมมันจะฟีดขึ้นมาเลยทุกอย่างจะแบบกลับมา full power เหมือนเดิมคือแบบดีผมรู้สึกเลยว่ามันดีมากๆแล้วมันไม่ใช่แบบโปรแกรมงงๆที่ดูว่า CPU ความร้อนเท่าไหร่แล้วแบบปรับพัดลมตามนั้นมันไม่ใช่เว้ยมันมีการคิดอ่ะมันเหมือนมันรู้อ่ะว่าเราทำอะไรอยู่แล้วมันก็จะปรับให้ตัวเกมมิ่งแฮนด์เฮลตัวเนี้ยทำงานแบบนั้นมันไม่ได้แบบเป็นแค่วัดพลังงานวัดความร้อนงงๆเว้ยมันเป็น AI จริงๆอันเนี้ยซึ่งมันทำงานแม่นมากด้วยผมชอบตัวนี้ผมเปิดไว้ตลอดครับผมเอาไปเล่นเกมในห้องนอนในห้องน้ำฟิตเนสอะไรแบบเนี้ยผมไปมาหมดแล้วผมเปิด AI ตัวเดียวคือมันจัดการให้ทุกอย่างชอบอันนี้ชอบสำหรับคนที่รักความแรงครับอย่าลืมเปิดโอเวอร์บูสต์ด้วยนะมันจะเพิ่มการกินพลังงานมาอีกนิดนึงแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยก็จะได้เพิ่มอีกนิดนึงอีกอันนึงที่น่าสนใจครับก็คงเป็นการคัสตอมโหมดต่างๆเนาะพวกปุ่มต่างๆเนี่ยเราสามารถคัสตอมได้มันจะมี2โหมดให้เรามันจะเป็นโหมดเกมแพดกับโหมดเดสก์ท็อปก็ตามชื่อเลยครับโหมดเดสก์ท็อปคัสตอมได้ทุกอย่างเลยครับว่าเราอยากจะให้อะไรเป็นยังไงตัวมาโครเนี่ยก็สามารถเซตได้ในนี้เลยสมมุติเราอยากให้มาโครเป็นแบบอัลติเมท F4 อย่างเงี้ยแบบเล่นเกมแล้วหัวร้อนอยากออกเกมเร็วๆแล้วก็สามารถตั้งค่ามาโครตัวนี้ได้เหมือนกันนะหรือโหมดนึงครับเกมแพดเนาะก็คือการเซตปุ่มแบบจอย Xbox นั่นแหละพูดกันง่ายๆเลยมาโครก็ยังมีเหมือนเดิมนี่มาโครสามารถเลือกได้สามารถเคได้เลยว่าคุณจะเอามาโครเป็นปุ่มไหนบวกปุ่มไหนเริ่มนี้ไปดูที่หน้าเซตติ้งกันหน่อยกว่าหน้าเซตติ้งเนี่ยสำคัญนะเพราะว่ามันจะมีตัวปรับไฟ RGB นี่ครับเราสามารถเลือก3โปรไฟล์ได้แล้วก็เราสามารถปรับได้เลยตามความชอบจะเอา RGB แบบไหนอ่ะปรับความลงความเร็วตรงนี้ได้หมดเลยในฮิมิก็มีเหมือนกันเอาไว้เซตติ้งเรื่องเสียงเนาะสำหรับผมนะที่ผมใช้ผมชอบสมาร์ทที่สุดเพราะว่ามันเหมือนกับตอนเราสลับเล่นเกมดูหนังเนี่ยมันก็จะปรับตามที่เราเล่นเพราะว่ามันค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรบ่อยๆ Noise Cancelling อย่างที่ผมบอกไปนี่ตัวนี้สามารถเปิด Noise Cancelling ได้ทั้งจะเป็นเสียงน้อยจากบรรยากาศของเราจากพัดลมจากแอร์อย่างเงี้ยสามารถตัดได้หรือจะเป็นจากเสียงเครื่องเองเนี่ยเสียงกดติ๊กๆๆๆของเราเนี่ยก็ตัดได้ครับและส่วนของ AI ครับมันสามารถแยกย่อยมาได้อีก3โหมดด้วยกันถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันจัดการทั้งหมดเลยเราสามารถมาติ๊กอย่างนี้ได้ Light Audio Performance ให้ AI จัดการให้หมดเลยก็ได้ครับประกันตัวนี้ครับให้ประกันมา2ปีสามารถเคลมได้กับศูนย์ MSI ทั่วโลกเลยให้มัน1ปีด้วยกันครับเรียกได้ว่าการซื้อวงเซอร์วิสอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแน่นอนสำหรับ MSI โอเคครับเราพูดถึงพวกบอดี้ปุ่มต่างๆการใช้งานหน้าจอทุกอย่างผมว่าเราพูดกันไปหมดแล้วเดี๋ยวต่อไปเราไปพูดถึงสเปคกันมาดีกว่าอันดับแรกครับ CPU นี่ครับติดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเห็นกันชัดๆตัวนี้ครับให้ CPU Intel Core Ultra 5 135Hz มี Core P มาให้4 Core Core E มาให้8 Core และ Core LP หรือ Core พลังงานต่ำให้มาอีก2 Core เทสมีทั้งหมด18เทสด้วยกันทั่วโปรสูงสุดที่ทำได้ครับอยู่ที่ 4.6GHz มีแคชมาให้18 เมกเป็น Intel Smart Cache และแน่นอนครับว่า CPU เจนใหม่ก็ต้องมี Deep Learning Boost มาให้ด้วยสามารถทำงานเกี่ยวกับ AI ได้จากที่ได้ลองทดสอบด้วย Cinebench R23 ครับเจ้าตัวนี้สามารถทำได้อยู่ที่มัลติคอร์ครับ 12,230 ซิงเกิลคอร์ครับอยู่ที่ 1,653 คะแนนคะแนนออกมาถือว่าค่อนข้างดีเลยและในส่วนของการ์ดจอครับนั่นก็คือ Intel Arc นะ Intel Arc ครับก็จะมีคอร์ XE มาให้8คอร์ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่ 2.2GHz และแน่นอนว่าตัวนี้มี Ray Tracing และ Deep Learning Boost มาให้ด้วยสำหรับประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเขาเนี่ยผมก็มองว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะถ้าเทียบกับไซส์เทียบกับการประหยัดพลังงานเทียบกับแบตเตอรี่ที่มันมีจำกัดมากๆอย่างเงี้ยจากที่ผมทดสอบครับด้วย TDMark ไฟล์สไตล์ครับจะอยู่ที่ 7,515 คะแนน Time Spy ครับจะอยู่ที่ 3,741 คะแนนส่วน Port Royal ครับจะอยู่ที่ 1,543 คะแนนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โ
อเคนะกับการเล่นเกมสามารถเล่นเกมได้เกมออนไลน์หรือจะเป็นเกม AAA อย่างเงี้ยก็พอจะเล่นได้เราไปดูกันเลยดีกว่าครับกับเกมแรกอย่าง eFootball 2024เครื่องนี้เหมาะกับการเล่นเกมประเภทนั้นมากๆเลยผมเล่นด้วยความละเอียด HD จากที่เล่นครับมันอยู่ประมาณ 30-40 เฟรมขึ้นไปเลยนะเล่นลื่นๆเลยนะเกมบอลนะคุณมันเล่นเพลินอ่ะคือคุณอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถเล่นเกมบอลได้นะมันค่อนข้างจะอิสระในการเล่นเกมนะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากเล่นเกมหน้าคอมผมไม่ได้อยากพกแล็ปท็อปไปเล่นเกมที่อื่นอ่ะผมแค่อยากกดเกมอย่างเงี้ยแล้วผมก็ชอบเกมบอลอะไรแบบนี้ด้วยไงก็คือแบบมันก็เล่นดีนะมันก็โอเคนะฟิลมันก็ดีนะมันก็ฟิลกู้ดนะเอาไปเล่นเกมข้างนอกโอเคหรืออีกเกมนึงครับที่เหมาะมากๆเลยอย่างเช่น Genshin Impact ซึ่งตัวนี้ครับเล่นเกม Genshin Impact ภาพแบบ Full HD แท้ๆแล้วสามารถปรับสุดได้จากที่ผมลองครับแบบปรับสุดทุกอย่างเลยนะสุดหมดไม่ว่าอะไรมีผมปรับสุดหมดเล่นเป็นความละเอียด Full HD เฟรมเรทมันจะอยู่ประมาณ35 40 45ประมาณนี้จะวิ่งอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าอยากจะลื่นกว่านั้นครับปรับมีเดียมหรือโลเฟรมเรทค้าง60ตลอดไม่มีกระตุกภาพก็ยังสวยอยู่ด้วยความที่มันเป็นจอ7นิ้วอะแล้วคุณภาพมันดีกว่าโทรศัพท์อยู่แล้วไงภาพมันออกมาดีมากถึงจะโลอะแต่ผมก็ว่าภาพมันก็สวยกว่าโทรศัพท์อยู่ดีครับคือโอเคมากแล้วฟีลลิ่งการกดเนี่ยแบบฟินอะส่วนอีกเกมนึงครับเกม AAA เนาะอันเนี้ยค่อนข้างจะโหดหน่อยนึงเพราะเกมที่ผมเลือกมาคือ Cyberpunk 2077คือบอกเลยว่าเกมมันแบบเกมมันโหดเกินแต่เครื่องเนี้ยก็ยังพอเล่นได้ครับเพราะว่าจากที่ผมลองนะผมเล่นบนความละเอียด Full HD ครับแล้วก็ปรับ Preset Ray Tracing Low และเกมนี้ครับก็มีฟังก์ชัน Super Sampling มาให้ด้วยก็คือตัว Intel เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน XeSS มาให้เราถามว่ามันคืออะไรมันก็คือ DLSS นั่นแหละเหมือนของ Nvidia นั่นแหละครับคล้ายๆกันทำงานแบบเดียวกันก็คือการอัพสเกลภาพโดยฟังก์ชันนี้มันจะใช้ AI ในการคำนวณเนาะซึ่งเฟรมเรทที่ได้มามันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเล่น Ray Tracing เนาะเพราะว่าเฟรมเรทครับจะอยู่ประมาณ 25-30 เฟรมโอเคแหละมันเล่นได้มันเล่นได้จริงๆอะแต่มันค่อนข้างจะอึดอัดนะเพราะฉะนั้นครับผมแนะนำนะให้คุณไปปรับโลและปิด Ray Tracing ออกแล้วก็เปิด XeSS ไว้เฟรมเรทครับมันจะกระโดดไป 40-50 เฟรมประมาณนี้ครับแบบโหก้าวกระโดดเลยทีนี้แหละคุณจะเล่นแบบลื่นๆเล่นได้แน่นอนแต่เอาจริงๆนะความรู้สึกผมอะจอประมาณ7นิ้วเงี้ยเปิดเลกับไม่เปิดเลยแค่มองไม่ออกเพราะฉะนั้นครับผมบอกเลยว่าคุณปิดไปเถอะเรย์เทรซิ่งอะแรมตัวนี้ครับให้แรมมา16กิกเป็น DDR5 แต่บอกก่อนครับว่าอัปเกรดไม่ได้นะเป็นแรมออนบอร์ดครับฝังมันก็บอร์ดเรียบร้อยแล้วสตอเรจที่ให้มาครับให้มาแบบ1 TB เป็นแบบ PCIe Gen 4และที่สำคัญครับคือตัวเนี้ยสามารถอัปเกรดได้สามารถอัปเกรดสตอเรจได้ไซส์ M2 ที่สามารถอัปเกรดได้ครับจะเป็น M2 แบบ2230ครับถ้าเกิดว่า1 TB มันไม่พอจริงเกมมันเยอะจริงก็อาจจะซื้อ2 TB มาแล้วก็ดูไซส์มันจะประมาณเนี้ยครับ M2 มันจะรองรับไซส์ประมาณเนี้ยเล็กๆประมาณนี้การเชื่อมต่อครับตัวเนี้ยให้ Wi-Fi 7มาและเป็น Wi-Fi ของ Intel เนี่ยนะเป็น Intel Qlerแล้วก็บลูทูธครับให้บลูทูธ 5.4 มาเนาะเชื่อมต่อได้ทุกอย่างเลยหูฟังเมาส์คีย์บอร์ดอะไรก็แล้วแต่สามารถเชื่อมได้อีกอย่างนึงครับที่ผมประทับใจสำหรับเจ้าตัวนี้นะก็คือเรื่องของการใช้พลังงานจากที่ผมลองครับผมลองแบบเปิด YouTube ยาวๆเลยนะแล้วผมก็เปิดโหมดซุปเปอร์แบตเตอรี่ไว้โดยการเปิดแสงหน้าจอประมาณ 50% นะแบบเกือบ4ชั่วโมงอะประมาณ4ชั่วโมงได้เลยอะสำหรับ Windows ที่ติดตั้งมาครับตัวนี้ให้ Windows 11 Home มาให้โอเคครับประมาณนี้ดีกว่าเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้สิ่งสุดท้ายและสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะรู้กันเนาะนั่นก็คือเรื่องราคาครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่ 24,990 บาทและยังสามารถเข้าไปรับ Xbox Game Pass ได้ฟรีอีก1เดือนด้วยกันถามว่าแรงไหมก็แรงนะก็แรงแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเกมมิ่งคุณมีสายเลือดของเกมมิ่งคุณมีสายเลือดของ MSI คุณจะต้องโดนเครื่องนี้ครับนะถ้าคุณเป็นแฟนคลับ MSI ยังไงก็ต้องโดนทุกๆอย่างที่เขาออกแบบมาอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นมันดีหมดแต่ถ้าเกิดว่าไม่พอใจครับมันจะมีตัว Core Ultra 7ด้วยสำหรับใครที่เป็นสุลต่านครับก็ซัดไปเลยครับราคาก็จะอยู่ที่ 29,990 บาทครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับราคาแล้วก่อนจะไปครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ช่องของเราด้วยนะเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปของเราเนาะสำหรับวันนี้ผมบอสและ MSI Claw ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย